โอไลท์โซเฟียครับเป็นโคมไฟอเนกประสงค์รุ่นใหม่ของทางโอไลท์ครับสว่างสุดที่75ลูเมนนะครับแล้วก็มีโหมดแสงให้เล่นถึง20โหมดโดยเขาสามารถควบคุมผ่านมือถือนะครับผ่านแอปโอไลท์ซึ่งก็เหมาะกับสายแคมปิ้งหรือจะเปิดเพื่อเพิ่มบรรยากาศหรือจะพกพาติดตัวไปใช้เป็นไฟฉุกเฉินในเวลาจำเป็นก็ได้ครับตัวโซเฟียนะครับสามารถกระพริบไฟตามจังหวะดนตรีได้สายปาร์ตี้น่าจะชอบตรงจุดนี้นะครับและรอบนี้เขาเปิดตัวมาพร้อมกับโปรเดือนกันยายนจากทางโอไลท์ไทยแลนด์ครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันครับผมโอเคลุยมาดูกล่องของเจ้าตัวโอไลท์โซเฟียกันบ้างนะครับก่อนอื่นเราไปดูราคากันก่อนในโปรโมชั่นเดือนกันยายนนี้นะครับทางโอไลท์ไทยแลนด์จัดโปรเขาก็ลดราคานะครับจากราคาปกติ680บาทครับก็จะเหลืออยู่ที่544บาทนะครับในช่วงโปรโมชั่นใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับคราวนี้เรามาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องด้านหน้าครับก็จะบอกชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เป็นรูปของตัวไฟฉายตัวโซเฟียนะครับซึ่งก็จะเป็นสีเดียวกับที่อยู่ในกล่องเลยนะครับพลิกมาด้านซ้ายครับเขาจะมี QR code ซึ่งตรงนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับสำหรับควบคุมตัวโซเฟียนะครับมีทั้งตัวของ App Store ซึ่งเป็นของ iOS นะครับแล้วก็ Google Play นะครับเป็นของ Android พลิกมาด้านหลังก็จะมีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยมีสเปคนะกล่องรุ่นนี้ล็อตนี้ก็คือเขาจะทำแบบเรียบๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นประกันแบบไลท์ไทม์นะครับแต่ว่าในประเทศไทยถ้าเป็นไฟฉายที่มีแบตเตอรี่ในตัวเขาจะประกัน2ปีนะครับไลท์ไทม์เฉพาะบางประเทศนะครับหวังว่าจะครอบคลุมประเทศไทยในเร็วๆนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่าข้างในเขาจะมีอะไรบ้างและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ทางโอไลท์ใส่มาในกล่องของเจ้าตัวโซเฟียครับก็มีตัวโอไลท์โซเฟียครับมีสายชาร์จซึ่งเป็นหัวชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับมีฐานรองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนึงตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งครับจะคล้ายๆตัวลูกตานะครับแล้วก็มี user manual แล้วก็ safety warning นะครับโอเคครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมใช้งานผมจะพาทุกคนมาดูรอบๆตัวเครื่องของเจ้าตัวโอไลท์โซเฟียกันก่อนนะครับโดยรวมรูปร่างของเขาจะคล้ายๆทรงกลมคล้ายๆลูกแก้วนะครับซึ่งโดยดีไซน์โดยส่วนรวมนั้นผมว่าสวยกว่าตัวโอบับนะครับก่อนหน้านี้จะมีตัวโอบับที่คล้ายๆกันอ่ะผมเอามาให้ดูด้วยเลยแล้วกันนะครับตัวโอบับจะใหญ่กว่านิดนึงนะแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์ความชอบส่วนตัวผมตัวนี้จะดูใสๆดูไฮโซดูมีราคากว่านะครับโอเคเดี๋ยวเทียบกับโอบับค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเรามาดูกันก่อนด้านบนจะเป็นทรงกลมเลยนะครับจะเป็นคล้ายๆลูกแก้วแล้วก็ครอบมีไส้ตัวข้างในตรงกลางก็คือเป็นลูกบอลสีขาวๆนะครับผิวจะไม่ได้เรียบมากจะเป็นเส้นๆนะครับแล้วคราวนี้ตัวลูกแก้วข้างนอกนั้นก็จะคาดด้วยแถบสีน้ำเงินนะครับก็จะมีระบุชื่อรุ่นไวสเฟียร์นะครับแล้วก็หมุนมาอีกด้านนึงนี้ก็จะเป็นโลโก้โอไลท์นะครับส่วนด้านล่างจะเป็นตัวจุดชาร์จนะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นสวิตช์ด้วยผมลองกดให้ดูนะครับก็เป็นการกดเปิดจากนั้นก็กดปิดก่อนตัวสวิตช์นะครับในการใช้งานครั้งแรกที่ออกมาจากกล่องเราจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับถึงจะเปิดติดในคู่มือเขาแนะนำว่าให้ชาร์จจนเต็มแต่ของผมก็เอาสวิตช์เอาตัวแบตเตอรี่เอาตัวชาร์จนะครับมาแปะเพื่อที่จะให้สามารถเปิดเครื่องได้ก่อนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนเรามาดูตัวหลอด LED นะครับหลอด LED ของเขาจะอยู่ในโคมลูกแก้วนะครับให้ลักษณะแสง360องศานะผมจะเปิดให้ดูก่อนแสงประมาณนี้360องศาโดยรอบนะครับเวลาเปิดแสงเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยเขาจะมีโหมดแสงให้เล่นนะครับถึง20โหมดหรือ20แสงนะครับผมไล่ดูไม่น่าจะหมดนะครับมันเยอะมากๆเอาเป็นว่าในการเปลี่ยนโหมดแสงก็คือกดสวิตช์ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆทั้งโหมดแสงขาวแสงแดงนะครับแล้วก็แสงไฟพวกอะไรอย่างนี้ต่างๆอันนี้จะเป็นแสงขาวนะครับตอนปิดก็ดับเบิลคลิกไปก่อนอ่ะผมปิดไปก่อนนะครับตัวสวิตช์ครับสวิตช์จะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับโดยจะใช้วิธีการกดแล้วก็จะเป็นฐานแม่เหล็กด้วยซึ่งตัว
โอไลท์นะครับเขาแถมตัวฐานนี้มาให้นะครับตัวนี้เอาไว้แปะกับฐานนะฝั่งด้านหลังของเขาครับก็จะเป็นตัวกาว 3M เอาไปแปะติดผนังนะครับสมมุตินะผมแปะติดผนังแบบนี้จากนั้นก็เอาเจ้าตัวโซเฟียนะครับไปแปะแบบนี้ครับเขาก็จะเป็นโคมไฟที่โคมไฟติดผนังได้นะครับฝั่งนี้ก็ติดกาวตัวฐานของเขาค่อนข้างที่จะทำมาสวยงามมานะครับเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งได้เลยแล้วก็เวลาที่เราแปะกับตัวฐานนะครับแปะแบบนี้ปกติสวิตช์จะอยู่ด้านล่างนะถ้าเราแปะกับตัวฐานเราสามารถกดด้านบนเพื่อที่จะเปิดไฟได้นะครับเปลี่ยนระดับแสงโดยกดลงไปได้เขาก็จะแรงกดก็จะส่งผ่านเจ้าตัวนี้มาก็เป็นความอเนกประสงค์อีกอย่างนึงครับเป็นทั้งตัวใช้งานแล้วก็เป็นเครื่องประดับได้ด้วยตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนนะตัว Olight Sphere นะครับเขาทำค่าความสว่างสูงสุดได้สูงสุดที่75ลูเมนนะครับในโหมดของแสงขาวผมจะเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลองเร่งก่อนนี่คือค่าความสว่างสูงสุดที่75ลูเมนนะครับในโหมดของแสงขาวก็แสงค่อนข้างที่จะจ้าเหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟลงนะครับไฟที่ใช้ถ่ายรีวิวนะครับผมจะปรับลงก่อนเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่โอเคไฟด้านบนนะครับผมปรับอยู่ที่ 80% ถ้าผมเอาแสงลงสัก 3% แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแสงจากตัว Olight Sphere จะอยู่ที่75ลูเมนในโหมดแสงขาวนะครับส่วนรันไทม์นานสุดนะครับเขาทำได้ที่40ชั่วโมงในโหมดของแสงขาวที่1ลูเมนนะเดี๋ยวผมจะเปิด1ลูเมนให้ดูนะครับว่าเขาสว่างขนาดไหนผมกดเพื่อที่จะลดแสงลงมานี่คือแสง1ลูเมนนะครับต้องปิดตัวนี้ด้วยโอเคแสง1ลูเมนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเปิดแสงแล้วนะ1ลูเมนรันไทม์40ชั่วโมงนะครับโอเคผมขออนุญาตเปิดไฟก่อนจากนั้นผมจะเปิดไฟไอ้ตัวนี้กลับคืนมาก่อนนะครับ 80%โอเคครับตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเขาเป็นแบตเตอรี่บิวอินนะก็ความจุตามสเปคนั้นจะอยู่ที่700มิลลิแอมป์นะครับซึ่งในการชาร์จเราก็จะชาร์จผ่านจุดชาร์จตัวนี้ซึ่งในการชาร์จนั้นจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับชาร์จผ่าน power bank ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูนะก็จะใช้ตัวPower Bank เป็นตัว Olight Olerton Classic 2 Pro นะครับเขามีโหมด Power Bank อยู่เอามาเข้าฉากแล้วก็ทำเป็น Power Bank ได้โอเคครับหลังจากเราก็แปะลงไปตอนชาร์จเขาจะเป็นไฟสีแดงนะครับมันค่อนข้างที่จะสว่างเดี๋ยวผมลดความสว่างลงก่อนนี่ครับตอนชาร์จเขาจะเป็นไฟสีแดงมองเห็นไหมเนี่ยมันอาจจะดูลำบากนิดนึงนะมันไม่ค่อยสว่างตอนชาร์จจะเป็นสีแดงนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงชาร์จเต็มจะเป็นสีเขียวนะครับโอเคครับสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่มาที่ขนาดของเจ้าตัว Olight Sphere นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเขานั้นจะอยู่ที่60มิลลิเมตรนะครับหรือ6เซนแล้วก็ความสูงจากฐานผมแกะตัวนี้ออกก่อนนะความสูงจากฐานก็คือตรงนี้นะเขาจะเป็นฐานแบบท้ายตัดนิดนึงก็คือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้จะอยู่ที่ 54.5 มิลลิเมตรนะครับนี่ก็คือความสูงของเขาให้ดูมุมนี้นะครับ 54.5 มิลลิเมตรน้ำหนักรวมทุกอย่างก็คือแบตเตอรี่เขาบิวอินอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่93กรัมเทียบขนาดให้ดูในฝ่ามือนะครับแต่จริงๆเราก็ใช้งานส่วนใหญ่จะบนโต๊ะหรืออาจจะแขวนหาตัวเกี่ยวมาแขวนในเต็นท์ในตอนไปแคมปิ้งนะครับน่าจะไม่ได้พกใส่กระเป๋านะส่วนใหญ่คิดว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นโคมไฟซึ่งก็จะเน้นการสร้างบรรยากาศมากกว่านะครับที่ค่าความสว่าง75ลูเมนการกันน้ำครับเขามาพร้อมกับการกันน้ำ IP56 เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทดสอบกันน้ำให้ดูนะส่วนการกันกระแทกครับที่ความสูง 1.5 เมตรก็สามารถใช้งานได้ไม่พังนะครับแต่ว่าด้วยขนาดด้วยรูปร่างด้วยรูปทรงแบบนี้ผมว่าใช้ความระมัดระวังอย่าให้หล่นน่าจะดีกว่านะครับคราวนี้เรามาดูการใช้งานของเจ้าตัว Olight Sphere กันบ้างนะครับ
ก่อนอื่นที่จะใช้งานนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปข้างต้นว่าหลังจากแกะกล่องใหม่นะครับเราต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะไม่งั้นมันจะเปิดไม่ติดเลยนะครับตามคู่มือเขาบอกว่าชาร์จให้เต็มแต่ว่าของผมก็ใช้เสียบแล้วก็แปะไปมันก็เปิดติดนะครับผมจะเปิดขึ้นมาก่อนนะโอเคครับแล้วก็เร่งแสงขึ้นมาสักประมาณนี้นะครับการใช้งานเปิดครั้งแรกชาร์จก่อนนะครับจากนั้นเขาจะมีแอปการใช้งานก็คือแอปของ Olight เลยนะครับเอาไว้ควบคุมการทำงานคราวนี้ผมจะโหลดแอปมาก่อนนะครับที่กล่องของเขานะครับเขาจะมีตัว QR Code ให้สแกนนะใครใช้ iOS หรือใช้ Android ก็ไปเลือกสแกนได้เลยนะครับแต่ของผมใช้ตัว Android นะครับผมเข้าไปที่ Play Store ก่อนจากนั้นผมจะเซิร์ชคำว่า Olight เลยนะครับจากนั้นกดเซิร์ชครับเราก็จะเจอตัวนี้ครับ Olight มันจะมีแอปตัวเก่านะครับ Olight Hub ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะมาลองใช้ตัวใหม่กันกด Olight เข้าไปครับผมลงไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ขึ้นให้ install มันจะขึ้นว่าถอนการติดตั้งหรือเปิดผมก็เลือกเปิดเข้าไปใครที่ยังไม่โหลดแอปนะครับก็ install ไปก่อนลงตัวโปรแกรมไปก่อนนะครับโอเคครับเปิดเข้ามาผมจะเจอตัวเก่าของผมนั่นก็คือ Obap OS นะครับเป็นตัว device ซึ่งผมจะทำการแอดเจ้าตัวนี้เข้ามานะก่อนอื่นใครที่ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับโหลดแอปครั้งแรกล็อกอินเข้ามาแล้วมันจะมีตัว account นะถ้าใครยังไม่ล็อกอินนะครับก็สามารถล็อกอินได้โดยใช้ตัว user password ที่เราใช้ในเว็บไซต์ของ Olight Thailand ก็คือเว็บไซต์ olightstore.to.th นะครับใช้ user password ตัวเดียวกันเลยเนี่ยของผมพอโหลดเข้าไปเนี่ยเขาจะแจ้งชื่อผมเลยนะครับก็คือมันซิงกันเลยข้อมูลมันซิงกันเลยนะครับโอเคมาที่ device การซิงกับแอปครั้งแรกนะครับผมจะแอดตัวผมกดที่เครื่องหมายบวกนะจากนั้นก็เลือกไปที่ตัวโซเฟียนะครับกดเพิ่มเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกว่าคลิกที่ด้านบนของไฟฉายเพื่อเปิดไฟฉายผมเปิดแล้วนะครับจากนั้นกดเร็วๆ5ครั้งนะครับในการซิงค์กดเร็วๆ5ครั้งผมก็จะกด1 2 3 4 5จนไฟเขียวกระพริบนะครับโอเคไฟเขียวกระพริบแล้วกด next ไปจากนั้นเขาบอกให้ตรวจสอบกระพริบหรือยังโอเคกระพริบครับกด next ไปจากนั้นเขาก็จะทำการต่อนะครับเขากำลังซิงค์ข้อมูลกันอยู่นะก็คือทำตามขั้นตอนที่แอปเขาแนะนำเลยนะครับไม่ยากเสร็จแล้วครับเขาก็จะบอกว่าเสร็จสมบูรณ์ผมก็กดไปเขาจะโหลดมานิดหน่อยจากนั้นก็จะมาเข้าสู่หน้าตาของตัวแอปนะครับซึ่งค่อนข้างสวยงามเลยนะผมว่าเขาก็จะมีเปิดมีปิดนะครับโอเคผมกดเปิดกดเปิดแล้วจากนั้นลองดูแสงสีขาวผมกดไฟแดงเป็นแสงสีแดงนะครับแฟลชสีแดงสีแดงก็จะกระพริบดูในแอปแอปสวยงามมากครับสวยงามกว่าตัว Olight Hub มากวงล้อสีก็คือให้เราลากเลยนี่มันจะเป็นสีตามที่เราลากผมลากมาวางสีม่วงแล้วกันสีม่วงออกชมพูนี่ครับจากนั้นปิดไปเลือกตามจังหวะโน้ตเพลงโน้ตเพลงเนี่ยเขาน่าจะเราต้องเปิดเพลงอาจจะเปิดพวก YouTube อะไรก็ได้นะครับตอนนี้มันดีเทคตามเสียงผมนะเห็นไหมเวลาผมพูดมันก็จะกระพริบนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5มันก็จะกระพริบเร็วถ้าพูดช้า1 2 3 4 5มันก็จะช้าๆนิดนึงอันนี้เอาไว้เปิดเพลงได้นะครับก็ปิดไปปฏิสัมพันธ์คืออะไรปฏิสัมพันธ์ก็คือนับการถอยหลังเปิดไฟอะไรพวกนี้เกมมีความสุขตัวตุนโอเคไอ้พวกนี้ผมยังไม่เล่นละกันเนาะผมไปที่โหมดแสงสว่างครับเขาจะมีทั่วไปก็คือมีสีแบบนี้ครับถ้าเป็นธรรมชาติก็จะมีออโรร่าเป็นไงมั่งนี่ครับแสงออโรร่าประมาณนี้ให้ทุกคนดูนะโอ้เจ๋งมากครับผมโอเคซันเซ็ตก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยดูเขาไล่เฉดสีสวยงามแล้วก็แอปใช้งานง่ายนะครับมีระดับแสงต้องการเพิ่มเนี่ยเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาโอ้สวยแล้วก็ใช้งานดีมากๆถ้าเป็นท้องฟ้าสีฟ้าเนี่ยครับเพิ่มลดแสง
โอเคการเพิ่มลดแสงเรามาที่ทั่วไปละกันเป็นแสงสีขาวนะครับอันนี้คืออยู่ที่ 36% นะผมจะเลื่อนตัวระดับคอยดูระดับแสงนะครับนี่ครับมันจะหน่วงนิดนึงนะเพราะว่ามันส่งข้อมูลผ่านบลูทูธกันแล้วก็ประมาณนี้สีแดง 100% ถ้าผมเอาลงมันก็จะค่อยๆลดประมาณนี้ครับโอ้ใช้งานดีมากๆถ้าเราต้องการปิดก็กดตรงนี้ครับสวิตช์เขาก็จะปิดใช้งานผ่านแอปดีมากๆนะครับใช้งานตามเมนูเลยที่ผมทำให้ดูก็คือตอนแรกก็คือแค่ในการซิงค์อ่ะโหลดแอปมาลงทะเบียนจากนั้นมันจะแนะนำให้เลยนะครับก็จะแนะนำตัวโซเฟียแล้วก็ให้เรากดสวิตช์ตามจังหวะแบบกด1 2 3 4 5จนไฟกระพริบอะไรพวกนี้ใช้งานง่ายมากๆนะครับโอเคสนุกครับโอเคครับสำหรับการใช้งานแอปผมก็จบไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันต่อนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโปรโมชั่นของทางโอไลท์ไทยแลนด์ประจำเดือนกันยายนกันบ้างนะครับโปรโมชั่นเริ่มในวันที่24ถึง28กันยายนนี้ครับโดยระดับเงินขึ้นไปนะครับจะได้เริ่มซื้อก่อน1วันก็คือ23กันยายนเวลา10โมงเช้านะครับส่วนระดับทั่วไปก็จะเริ่มในวันที่24กันยายนเวลา10โมงเช้าเช่นกันครับรอบนี้ครับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบครับจะได้รับไฟฉายตัวจิ๋ว i3e EOS นะครับรอบนี้มาหลายสีมากๆแล้วเขาจะสุ่มสีให้นะระบบจะเป็นคนสุ่มสีให้นะครับส่วนลูกค้าเก่าครับระดับทองแดงขึ้นไปเมื่อเข้าสู่ระบบก็จะได้ของแจกเป็นตัวโกเบอร์ครับสุ่มสีให้เช่นกันส่วนลูกค้าเก่านะครับที่ต่ำกว่าระดับทองแดงลงมาเมื่อสั่งซื้อครับมียอดซื้อก็จะได้รับของแถมเป็นตัวโกเบอร์เช่นกันไฟฉายของทางโอไลท์ในรอบนี้นะครับผมได้รับมารีวิว3ตัวครับตัวแรกจะเป็นตัว Arc Fuel Pro Cast 3R LED ซึ่งเป็นสีใหม่เปิดตัวในรอบนี้นะครับราคาปกติเปิดตัว 3,400 บาทก็จะลดลงเหลือ 2,380 บาทนะครับส่วนตัวต่อมาครับเป็นสินค้าเปิดใหม่ในรอบนี้เช่นการเปิดตัวใหม่เลยนะ Baton Turbo ครับราคาเปิดตัว 2,040 บาทก็จะลดเหลือ 1,428 บาทครับคุ้มมากๆอีกหนึ่งตัวครับเป็นสินค้าเปิดใหม่ในรอบนี้เช่นการเปิดตัวใหม่นะครับตัว Olight Sphere ปกติ680บาทก็จะลดเหลือ544บาทครับส่วนไฟฉายหรืออุปกรณ์รุ่นอื่นๆนะครับผมก็ใส่ลิงก์รายละเอียดในลิงก์ใต้คลิปให้แล้วครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปเลือกชมกันได้แล้วก็สินค้าตัวไหนหรืออุปกรณ์เสริมตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นในรอบนี้ก็สามารถใส่โค้ดส่วนลด Lens Cover ได้นะครับจะได้ลดไปถึง 12%ตัวโค้ด Lens Cover ผมใส่ไว้ที่ใต้คลิปแล้วครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมลิงก์ข้อมูลสินค้านะครับลิงก์ส่วนลดของแจกของแถมการร่วมสนุกต่างๆผมใส่ข้อมูลใส่ไว้ในลิงก์ใต้คลิปแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้อย่าลืมนะครับของแจกของแถมมีจำนวนจำกัดวันที่24ถึง28กันยายนนี้เท่านั้นครับผมจะทดสอบเจ้าตัว Olight Sphere นะครับในขณะที่แสงยังไม่มืดมากนะเขาไม่เหมาะกับการเดินป่านะครับเหมาะกับการใช้งานในเต็นท์หรือในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับแต่ว่าผมก็จะลองให้ทุกคนดูนี่คือค่าความสว่างสูงสุดของเขานะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมลองยกขึ้นสูงๆให้ทุกคนดูนะประมาณนี้นะครับคราวนี้ลองปิดไฟเทียบกันถ้าปิดแสงก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเปิดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลองเดินให้ดูนะครับอ
ยังมีแสงพระอาทิตย์นิดนึงนะยังไม่มืดสนิทนะครับนี่คือแสงค่าความสว่างสูงสุดของเขานะครับเป็นแสงออกค่อนข้างเหลืองเหลืองๆส้มๆนะนวลตาเลยโอเคครับแสงที่ได้ของเขาก็จะประมาณนี้